สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กลางเบย์โฮมสเตย์นะคะจังหวัดจันทบุรีจะมากินบุฟเฟ่ปูนะคะแต่ว่าเรามาถึงกันประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวนะแพ็กเกจเขาจะรวมอาหารเที่ยงอาหารเย็นเป็นบุฟเฟ่ปูแล้วก็อาหารตอนเช้าเราก็รีบออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วทั้งหมด5ชีวิตนะคะอาหารมื้อกลางวันมีปูผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มชะอมกุ้งหมูชะมวงผัดผักแล้วก็ไข่ตุ๋นกุ้งค่ะตอนนี้กินอาหารเที่ยงกันไปเยอะแล้วนะคะปูไป3จานแล้วมาตาเดี๋ยวเราไปกินไอศกรีมตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวไปกินไอศกรีมดีกว่าค่ะหนีร้อนมาพึ่งเย็นคิดว่าจันทบุรีจะเย็นกว่านะคะเพราะว่ากรุงเทพ39องศาที่นี่34ปรากฏว่าวันนี้ร้อนมากค่ะคุณขาร้อนสุดๆระหว่างที่นั่งกินข้าวคือไม่ไหวเลยกินข้าวเสร็จดีนะคะที่มีไอศกรีมให้กินด้วยไอศกรีมสู้ชีวิตมากความเย็นอากาศของประเทศไทยกับอะไรครับกับกะทิกับกะทิไปแล้วไอศกรีมก็อิ่มกันแล้วนะจ๊ะตาลชอบเมนูอะไรไข่ตุ๋นนี่นะคะของผักก็เป็นแบบนี้เป็นหลังๆอยู่กลางป่าชายเลนข้างนอกก็จะมีระเบียงจะเดินหลบข้างตอนนี้ชายเลนของเราอยู่หลังสุดท้ายเลยอันนี้เป็นห้องพักเรานะคะนอนได้7คนแต่เรามากันทั้งหมด5คนอันนี้นอนได้5คนนี่เรียงกันเอากว่าเยอะเลยโอ้อ่ะจะพูดทําไรเอาอันนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะครับตอนนี้ร้อนมากเปิดแอร์สักพักได้เข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะน้ำเย็นก็ไม่มีแฮะโอ้ตู้เย็นไม่มีนะคะข้างในตู้เย็นไม่มีมีน้ําให้5ขวดนะคะคนละขวดกับถังขยะเขียว1อันนะครับนี่นะคะข้างในห้องมีทีวี1เครื่องฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้บ่าย3แล้วนะคะเราก็พักผ่อนได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวไปรวมตัวกันจะไปล่องแพเปียกจ้าเปียกนะคะเรามีคนหนึ่งนะไม่ไหวร้อนเกินค่ะรออยู่ที่ห้องนะคะตอนนี้เราก็จะเดินผ่านที่พักห้องต่างๆไปตรงกลางนะคะในที่พักก็ดีแบบนี้เลยแต่เขาบอกว่าร้อนโอ้ตรงนี้มีห้องน้ำรวมด้วยนะผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยไปแล้วนะครับเตรียมตัวจะไปแล้วนะครับระหว่างทางที่จะไปร่องแพนะคะสองข้างทางก็มีโฮมสเตย์ตั้งเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะบริเวณนี้นะคะโฮมสเตย์เยอะมากคือตอนนี้พากันร้อนมากนะจ๊ะมีผู้ประสบภัยมีผู้ประสบภัยแล้วจ้ะมีแต่คนบ่นร้อ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 นจุ่มนี่นอนลูกเล็กเด็กแดงนะลูกเล็กเด็กแดงตอนนี้ต้องเอาขาจุ่มน้ำนะปวดร้อนมาเต็มแพเลยนะคะใครใส่ไม่เขาเรียกว่าอะไรที่นี่มีกล้องนะคะแพตรงนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้ามาดีๆเลยจ้าต้องเดินก่อนเดินค่ะ
แต่ละแพก็จะมีการเปิดเพลงเต้นสร้างบรรยากาศสนุกสนานกันไปนะคะบางคนก็เอาเครื่องดื่มมาดื่มบนแพเลยค่ะแล้วก็กลับมาโฮมสเตย์ที่เดิมนะคะใครยังติดลมนะคะเล่นน้ำอยู่สามารถเล่นได้เลยตรงนู้นนะคะก็จะมีสไลเดอร์มีอะไรเนี่ยเดินเดินบนอันนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้กี่ก้าวเดินสองขั้นนี่นะจ๊ะหลังจากไปดูเหี่ยวไปร่องแพไปอะไรกลับมานะคะกลับมาห้องแล้วก็มาอาบน้ำกันแล้วก็เดี๋ยวไปกินฟูแต่ปรากฏว่าตอนอาบน้ำอุปกรณ์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นค่ะขอแนะนำนะคะให้นำมาจริงๆหน้าเพจเขามีบอกแต่ว่าคนที่จองนะคะคนที่จองกลุ่มเราคือเขาอ่านแต่ในไลน์ไม่ได้อ่านหน้าเพจก็คิดว่าในห้องเขาน่าจะมีผ้าขนหนูมีครีมอาบน้ำมีอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีอะไรให้เลยค่ะตรงนี้แนะนำนะคะถ้าใครจะมาต้องเตรียมมาเองทุกอย่างนะคะผ้าขนหนูสบู่แฟร์ยาสีฟันทุกอย่างเตรียมมาเองหมดเลยอันนี้เราก็กำลังเดินไปกินอาหารเย็นนะคะตรงนี้มีมุมต้มตำให้ตำเองด้วยนะคะมีไข่เค็มด้วยอันนี้ต้มนะคะต้มโครงน่าจะต้มโครงหอยนะคะอาหารมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้อาหารมีกุ้งเผาคะมีปูนึ่งแล้วก็มีปลาราดพริกใช่ไหมแล้วก็มีกุ้งราดน้ำปลาราดน้ำปลาแล้วก็มีต้มน่าจะเป็นต้มโครงทะเลเอาลงมือได้เลยจ้ากินยาวไปเลยนะคะหน่อยนี่เป็นไงล่ะโอเคออกมาแล้วนะคะ
ใส่แค่นี้แหละนี่กำลังแกะมันมีวิธีแกะมีวิธีแกะตอนแรกแกะไม่เป็นพยายามอยู่นานมากเขาบอกว่าไอ้ตุ๊กเด็กพี่มือก่อนเนี่ยแตกแล้วนะแตกแล้วแม่โบมันเนี่ยทั้งงัดทั้งงัดทั้งเนี่ยขึ้นจ้าแม่โบไปกินอาหารกระป๋องลุกขึ้นสวัสดีเช้านี้ค่ะเราจะไปต่อกันที่สวนทุเรียนนะคะยังไม่รู้จะไปสวนไหนเลยนะคะอากาศตอนเช้าร้อนอบอ้าวดีมากแม้ขนาดอยู่ในป่าโกงกลางนะคะตื่นเช้ามา29องศาร้อนนะคะร้อนแต่เช้าเลยกะว่านี้ร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะกรุงเทพเมื่อวาน39องศาที่นี่34องศาปรากฏว่าเมื่อวานแต่ละคนบ่นไปตามๆกันเลยนะจ๊ะนะคะให้ดูบรรยากาศบ้านแต่ละหลังนะคะอันนี้เป็นโฮมสเตย์เราก็กำลังจะวันนี้ก็จะเช็คเอาท์เมื่อคืนนี้นะคะกะว่าจะกินปูเต็มที่นะคะเชื่อไหมมา5คนกินปูไป7ตัวเองค่ะกินกุ้งไปคนละ1ตัวนะคะอาหารเมนูเขาเติมได้เรื่อยๆค่ะแต่คืออิ่มมากนะคะนั่นคืออิ่มมากโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันค่ะตอนนี้ไปกันค่ะวันนี้นี่ข้าวต้มปลาปลากุ้งปลาหมึกปลากุ้งปลาหมึกอ๋อโอเคแล้วก็ผัดซันเส้นจันอาหารเช้าเป็นข้าวต้มทะเลรวมมิตรนะอันนี้ผัดซันเส้นจันของชื่อจันทบุรีอร่อยแต่มันจะออกหวานนะคะอ๋อเหรอ